ผู้ชมที่เคารพในวันที่12สิงหาจะมีการสอบเสียงเข้าเรียนมศหรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติในสาขาต่างๆซึ่งทางมศได้เปิดรับสมัครสอบเสียงต่อกับปัญหาดังกล่าวเจนนี่ศิวิไลนักข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวก็ได้สอบถามอาจารย์สอนศักดิ์สิทธิ์บุญมาหัวหน้าห้องการวิชาการมศซึ่งท่านได้ชี้แจงว่าการสอบเสียงทุกครั้งของมศได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างคัดกุมเพื่อสอบเสียงเอานักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งชาติและต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างเจนนี่ศิวิไลและอาจารย์สอนศักดิ์สิทธิ์บุญมาสบายดีครับสบายดีโดยอาจารย์สอนศักดิ์สิทธิ์เนาะเจ้ามาแล้วเจ้าอันอยากถามอาจารย์เกี่ยวกับการสอบเสียงในปีนี้สำหรับมศของพวกเขานี่ได้มีการก้าเกี่ยมขึ้นเท่าใดสำหรับการสอบเสียงเข้ามาแรงกล้าของพวกเขาในปีนี้เนาะก็จะขอเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยจำอิดพวกเขาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่นำรวมหลังจากได้คณะกรรมการที่นำรวมแล้วพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละหน้าเวียกโดยเฉพาะแมนคณะกรรมการออกข้อสอบคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบและก็คณะกรรมการจัดพิมพ์ของวุฒิสอบเสียงพร้อมอย่างนั้นพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเรียกลงสมัครมาเขาเรียกครับสมัครนักสอบเสียงเรียกสถานที่และก็คณะกรรมการที่นำจุดสอบเสียงต่างๆพวกเขาได้การเกี่ยมจนละเอียดแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็จะเข้าไปสู่สอบเสียงสำหรับมือสอบเสียงพวกเขาจะเสียงในวันที่12สิงหาคม2023นะแต่หลังจากสอบเสียงแล้วพวกเขาก็จะมีคณะกรรมการกวดวุฒิซึ่งคณะกรรมการกวดวุฒินี้พวกเขาจะมีทางต่างหน้าจากกลุ่มการอุตสาหกรรมสูงเข้าร่วมนำเพื่อติดตามขบวนการกวดวุฒิจนสำเร็จเนาะเมื่อกวดวุฒิสำเร็จแล้วพวกเขาก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซับซ้อนผู้ที่เสียงได้ซับซ้อนนักเรียนที่เสียงได้โดยปฏิบัติตามตัวเลขที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากำหนดให้เป็นการซับซ้อนนี้ก็จะมีต่างหน้าจากกลุ่มการศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการนั้นมาติดตามพวกเขาแต่ต้นจนจบจนถึงขั้นเอาลายซื้อส่งขึ้นไปหารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่ออนุมัตินั่นคือแผนกาเกียมคร่าวๆที่พวกเฮาได้วางไว้เจ้าแล้วต่อกับหางเสียงของสังคมหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่ามีบางสื่อที่ได้มีการลงข่าวไปว่าการสอบเสียงเข้ามศในปีนี้นี่แม่นเสียงเอารูปกันซื่อๆบ่ทั้งๆที่ว่ามีรายสื่อเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วต่อกับประเด็นดังกล่าวนี้นี่อาจารย์มีความเห็นคือใดความจริงแล้วมศพวกเฮาจัดสอบเสียงมีกระบวนการที่ค่อนข้างจะละเอียดและก็มีเส้นทางการสอบเสียงที่มีความโปร่งใสที่สุดและก็ยุติธรรมเนาะวัตถุประสงค์ของพวกเฮาต้องการคัดเลือกเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถแท้เข้ามาเรียนและพวกเฮาพร้อมที่จะให้นักเรียนผู้ปกครองหรือว่าสื่อมวลชนมาตรวจสอบผลการสอบเสียงและกระบวนการถูกต้องได้ทุกเวลาเลยตรงนี้ครับท่านต่อกับห่างเสียงนี้อยากจะเว้าในนี้เนาะแน่นอนและการสมัครสอบเสียงนักเรียนเป็นออนไลน์สมัครในสาขาเดียวยกตัวอย่างคือภาษาจีนอย่างนี้นักสอบเสียงนี้สมัครเกิน 1,000 คนแต่พวกเขาจะเอาเพียงแต่60คนที่สามารถทำได้อย่างนี้ท่าน 9,940 คนต้องตกมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วบางสาขานักเรียนไปสมัครเนาะตรงนี้นักเรียนสมัครซับซ้อนก็ยังบ่พออย่างสินะมันก็เลยเฮ็ดให้ผู้ที่เก่งจํานวนนึงที่ไปเลือกซ้ํากันมันก็เลยตกกันต่อกับคําถามที่กล่าวมาหันพวกเฮาขอยั่งยืนว่าบ่มีเด็ดขาดที่ใจสอบเสียงเป็นแบบผู้การเนาะคําเว้านั้นบ่มีมูลความจริงและกับเป็นการใส่ห้ายป้ายสีซื่อเป็นคําเว้าของผู้ที่บ่ฮู้จริงอันนั้นขอยั่งยืนในนั้นและพวกเฮายินดีที่ได้ทุกภาคส่วนมาตรวจสอบผลการสอบเสียงและประเมินกันซับซ้อนตัวข้อมูลทั้งหมดพวกเฮาได้เซฟไว้ในคอมพิวเตอร์
การกวดบทสอบเสียงของเอาใส่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องกวดและก็ซับซ้อนด้วยความสูงใสแล้วก็มีพนักงานจากขั้นกระทรวงมาติดตามกระบวนการที่เฮาเฮ็ดตลอดแต่ต้นจนจบกระบวนการเจ้าขอจังยืนเพียงนั้นเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆอาจารย์เจ้า